ครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์ยุคตนันนะครับจากภาควิชาออร์โธปีดิกส์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ผมจะมาพูด MDCU Talk ในหัวข้อ Degenerative Orthopedics นะครับหรือว่าความชราของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อครับอย่างที่พวกเราทราบนะครับปัจจุบันนี้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของความเสื่อมของร่างกายนี่ก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาอย่างแน่นอนนะครับมนุษย์เนี่ยชะตาชีวิตของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้ว เราอาจจะไม่ได้กำหนดเองนะครับมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละท่านที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราเองนะครับความจริงในทางพระพุทธศาสนาก็เคยมีคนกล่าวว่ากัมมะสโกมหิกัมมะทายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสรณโณนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ย2500ปีเกือบ 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราเนี่ยความจริงก็มีพันธุกรรมเป็นที่ตั้งนะครับมีพฤติกรรมเป็นที่ตั้งก็อย่างที่พวกเราทราบกันอยู่ว่าสิ่งที่จะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเองทั้งเรื่องของพฤติกรรมก็ดีนะครับทั้งเรื่องของพันธุกรรมก็ดีและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามองค์ดาไลลามะนะครับท่านความสุขที่สุดของมนุษย์นั้นก็คือการมีสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีอายุยืนขึ้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้อายุเฉลี่ยของประชาชนนั้นยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีสุขภาพดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอย่างไรก็ตามความสูงวัยและความชราเนี่ยก็เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับจะเห็นได้ว่าความชราเนี่ยเป็นการเกิดขึ้นในระดับเซลล์นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เราเรียกว่าความชรานั้นเกิดขึ้นกับทุกส่วนนะครับทุกๆวันนะครับจริงๆเนื่องจากความชรานี่มีคนเสียชีวิตทุกวันประมาณ 50,000 คนนะครับในแต่ละวันนะครับสาเหตุของความชราก็เป็นมีหลายทฤษฎีนะครับทฤษฎีอันนึงก็บอกว่ามันเป็นสาเหตุที่เนื่องจากการที่ใช้งานมากนะครับเพราะว่าเป็นความเสียหายจากการใช้งานมากมีความเสียหายตั้งแต่ระดับ DNA เลยนะครับแล้วก็เหตุที่ถูกกำหนดไว้แล้วก็คือยีนของเรานั้นได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าความชราจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอาจจะเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรายิ่งใช้มากความชราหรือความเสื่อมสภาพของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับในระดับเซลล์ความชราเนี่ยก็มีลักษณะของเซลล์ที่มีความชราอยู่9อันด้วยกันนะครับอันที่1คือยีนไม่เสถียรนะครับตัวยีนสั้นลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของนาฬิกาชีวิตโปรตีนที่สร้างน้อยลงการรับสารอาหารของเซลล์น้อยลงแล้วก็อย่างที่เราทราบว่าไมโทคอนเดรียทำงานน้อยลงทำให้เซลล์เหี่ยวตายที่เรียกว่าซีเนสเซนส์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สเต็มเซลล์เนี่ยก็ไม่สามารถจะแบ่งตัวมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้รวมทั้งเซลล์ประสาททำงานลดลงไปด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะของความชราที่เกิดขึ้น9ลักษณะด้วยกันนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าทฤษฎีของความเสียหายนั้นมีหลายทฤษฎีด้วยกันนะครับอาจจะเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าใช้มากสึกหรอนะครับทฤษฎีเรื่องความยืนยาวของชีวิตนะครับความจริงชีวิตมนุษย์เนี่ยก็ถูกกำหนดไว้ว่าไม่เกิน120ปีนะครับก็มีคนพูดอย่างนั้นเหมือนกันบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่อยู่เกิน120ปีมีน้อยมากเลยทีเดียวนะครับหรืออาจจะเป็นทฤษฎีของอนุมูลอิสระแล้วก็ทฤษฎีเรื่องของการเสียหายของ DNA อย่างที่พวกเราทราบนะครับความชราวันนี้ที่ผมมาคุยนะครับก็คือของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกมีการเปลี่ยนแปลงของข้อรวมทั้งหมอนรองข้อต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับออร์โธเจเรติกส์นะครับหรือว่าออร์โธปีดิกผู้สูงวัยนะครับคราวนี้ความชราที่เกิดขึ้นกับระบบกล้ามเนื้อก็จะเห็นว่าในผู้สูงอายุกล้ามเนื้อโครงสร้างของขอโทษครับกระดูกนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับหรือว่าเมื่อเราชราภาพลงเนี่ยตัวมวลกระดูกจะลดน้อยลงนะครับเซลล์การสร้างกระดูกได้แก่เซลล์ออสติโอบลาสต์เนี่ยก็ทำงานน้อยลงนะครับรวมทั้งตัวเซลล์ออสติโอไซต์นะครับก็ลดจำนวนลงแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อแรงกระตุ้นต่างๆนะฮะกระบวนการที่เราเรียกว่าโบนรีมอเดลลิ่งนะครับหรือการสร้างและก็สลายกระดูกนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เซลล์กระดูกไม่ค่อยทำงานก็ทำให้กระดูกเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นนะครับสำหรับกระดูกอ่อนผิวข้อนะครับจะเห็นว่าคนที่ชราหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวขนาดหรือความหนาของกระดูกอ่อนผิวข้อก็จะบางลงนะครับตัวเซลล์หรือเรียกว่าคอนโดรไซต์ก็ไม่สามารถจะผลิตให้ตัว
โปรตีโอไกลแคลนหรือว่าตัวแมทริกซ์ของตัวกระดูกอ่อนขึ้นมาได้นะครับทำให้ไม่สามารถจะรับแรงเสียดทานได้นะครับแล้วก็มีความเสื่อมสภาพก็เกิดลักษณะของข้อเสื่อมที่เรียกว่าออสติโอไทรติสเกิดขึ้นสำหรับกระดูกอ่อนผิวข้อนะครับสิ่งที่ผู้สูงอายุสูญเสียอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับในผู้สูงอายุการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัวปริมาณของกล้ามเนื้อลดลงนะครับหรือว่าการทำงานของกล้ามเนื้อลดลงก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราประเมินเนี่ย type 2นะตัว muscle fiber type 2ก็ลดจำนวนลงนะครับตัวเซลล์เช่นsatellite cell ที่เข้ามาซ่อมสร้างตัวกล้ามเนื้อที่ถูกทำลายไปก็ลดน้อยจำนวนลงนะครับความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อเช่น hand grip นะครับหรือ walking speed มีความเร็วในการเดินก็ลดลงนะครับรวมทั้งไม่สามารถจะทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้ก็เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุนั้นล้มรวมทั้งก็อาจจะทำให้เกิดกระดูกหักขึ้นมาได้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่า obvious บางทีผู้สูงอายุที่มวลกล้ามเนื้อน้อยกล้ามเนื้อก็จะเหี่ยวลงนะครับบางคนก็บอกว่ากล้ามเนื้อถดถอยก็ได้นะครับหรือมวลกล้ามเนื้อน้อยลงเราคงไม่สามารถจะเป็นผู้สูงอายุที่มีตัวมัดกล้ามเนื้ออย่างในภาพที่เห็นทางด้านซ้ายมือของผมได้นะครับสำหรับมวลกระดูกที่ลดน้อยลงเราก็คุ้นชินกับคำว่าโรคกระดูกพรุนใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าในสุภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนเนี่ยบางท่านเนี่ยตัวเตี้ยลงนะครับเนื่องจากมี compression fracture ของ spine โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็แสดงว่าปริมาณเนื้อกระดูกลดลงความแข็งแรงกระดูกลดลงจนกระทั่งทำให้กระดูกหักยุบอันนั้นก็เป็นผลที่ทำให้กระดูกพรุนผลจากกระดูกพรุนนะครับทำให้ตัวเตี้ยหลังค่อมลงนะครับสำหรับข้อเสื่อมนะครับเมื่อกระดูกอ่อนผิวข้ออย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าไม่สามารถจะรับแรงเสียดทานได้ตัวความหนาของกระดูกอ่อนผิวข้อลดลงนะฮะก็เกิดโรคที่เรียกว่าออสติโอไทรติสแล้วก็ทำให้อะไลเมนต์หรือว่าแนวของข้อต่างๆเสียหายไปนะข้อที่พบบ่อยคือข้อเข่าข้อสะโพกนะครับข้อไหล่ข้อเท้าก็พบว่ามีความเสื่อมสภาพจนกระทั่งเมื่อไม่สามารถจะทำงานในชีวิตประจำวันได้ก็มีความจำเป็นต้องรักษานะครับจนกระทั่งรักษาตั้งแต่การรับประทานอาหารเสริมป้องกันรับประทานยาแก้ปวดนะครับจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนข้ออันนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำนะครับร่างกายของมนุษย์มีความสามารถในการที่จะซ่อมแซมตัวเองได้นะครับระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อก็มีบางส่วนที่สามารถจะซ่อมแซมตัวเองได้นะครับเช่นกระดูกเซลล์ออสติโอบลาสต์เนี่ยสร้างจากสเต็มเซลล์ซึ่งสามารถเข้ามาซ่อมสร้างกระดูกได้แทบว่าจะเสมอนะครับแต่ว่าตัวซัตเทไลท์เซลล์ตัวของกล้ามเนื้อก็สามารถจะซ่อมสร้างได้นะครับในผู้ป่วยที่ได้รับการฉายแสงจนทั้งกล้ามเนื้อตายไปเยอะถ้ามีซัตเทไลท์เซลล์บ้างนะครับก็สามารถจะซ่อมสร้าง ตัวกล้ามเนื้อขึ้นมาได้กระดูกอ่อนผิวข้อไม่สามารถจะซ่อมสร้างได้นะครับรวมทั้งหมอนรองข้อก็แทบจะไม่สามารถจะซ่อมสร้างตัวเองได้ในทางออร์โธปีดิกส์นะครับก็มีศาสตร์ที่เราเรียกว่า regenerative orthopedics นะครับมีความพยายามที่จะใช้ยาหรือสารหรือกลวิธีในการที่จะทำให้ตัวเซลล์นะฮะกลับไปทำงานในการที่จะซ่อมสร้างส่วนที่เป็นระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อที่เสียหายให้กลับคืนมานะครับก็ในอดีตเนี่ยเช่นปัจจุบันนี้ที่นิยมมากก็เช่น PRP นะครับเราเชื่อว่า PRP หรือ platelet rich plasma นะครับก็มี growth factor ที่อยู่ใน platelet ซึ่งสามารถจะไปกระตุ้น growth factor หรือการซ่อมสร้างนะฮะไปกระตุ้น osteoblast ให้ทำงานขึ้นหรือไปกระตุ้นตัวการทำงานของเซลล์ต่างๆให้มีการซ่อมสร้างซึ่งปัจจุบันนี้การรักษาด้วย PRP ก็มีนิยมใช้ในข้อเสื่อมแต่ว่าก็ยังอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังไม่มีงานวิจัยรองรับที่จะพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าจะได้ผลในคนไข้ทุกคนนะครับในโรงพยาบาลจุฬาของเราก็มีหุ่นยนต์นะฮะที่จะเลี้ยงสเต็มเซลล์นะครับอันนี้สมเด็จพระเทพท่านก็ทรงกรุณาเดินทางไปเปิดสเต็มเซลล์นะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็มีงานวิจัยในการที่จะเอาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมนะฮะมาดำเนินการส่องกล้องล้างข้อเข่าเจาะรูเล็กๆที่เรียกว่าไมโครแฟกเจอร์แล้วก็ฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปนะครับแต่เราก็ได้สเต็มเซลล์จากการเจาะไขกระดูกบริเวณเชิงกรานนะครับจากการศึกษาพบว่าในระยะเวลาประมาณ1ปีเนี่ยกระดูกอ่อนผิวข้อตรงตำแหน่งที่เราซ่อมหรือเจาะรูไว้และฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยก็มีการซ่อมสร้างกระดูกอ่อนขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามผลทางคลินิกนะครับก็ไม่ได้เป็นดีมากอย่างที่เราคาดนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่า
ก็ทำให้เกิดการสร้างกระดูกอ่อนได้จริงๆนะครับสำหรับการยืดอายุเนี่ยเราก็มีพยายามที่ทำการยืดอายุถ้าเราไม่ใช้กลวิธีในการผ่าตัดมีวิธีอื่นๆได้หรือไม่นะครับก็มีคนบอกว่าการควบคุมแคลอรี่ที่เรารับทานเข้าไปนี่มีความจำเป็นทำให้เรายืดอายุได้นะครับการทานอาหารพวกเมดิเตอร์เรเนียนก็สามารถจะทำให้เรายืดอายุได้หรือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ทำให้เรายืดอายุได้ก็มีคนแสวงหาที่เรียกว่ายาอายุวัฒนะนะครับเช่นมีคนทานทดลองในสัตว์ทดลองพบว่าเมทฟอร์มินเนี่ยทำให้อายุของสัตว์ทดลองยืนยาวขึ้นก็มีคนนิยมรับทานเมทฟอร์มินราปาไมซินทำให้ตัวยีนมีความเสถียรเพิ่มขึ้นก็มีคนใช้ราปาไมซินแล้วมีงานวิจัยตีพิมพ์มาเรื่อยๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่พบว่ามียาอายุวัฒนะที่ใช้ได้จริงๆนะครับสำหรับทางออร์โธปิดิกก็มีอีกเทอมหนึ่งเรียกว่าจีโรโปรเทคเตอร์ก็คือก็ยาหรือวิธีการหรือกลวิธีที่จะทำงานให้อายุยืนยาวขึ้นนะครับก็อาจจะลดความชราภาพลงได้นะครับก็มีกลวิธีต่างๆเช่นบางคนบอกว่าเมลาโทนินนะครับหรือสารอาหารบางตัวเช่นคาโรซีนเมทฟอร์มินนิโคตินาไมด์หรือโมโนนิคลีโอไทด์แล้วก็เดลต้าสลีปอินดิวซิ่งแพปไทด์เนี่ยสามารถจะเป็นจีโรโปรเทคเตอร์ได้อันนี้ก็เริ่มมีงานวิจัยในกระบวนการนี้นะครับในกระบวนการที่จะช่วยเรื่องการป้องกันความชราภาพเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเซลล่าเอจจิ้งนะครับในเรื่องของออโตเฟกี้ออกซิเดทีฟดาเมจหรือเซเนเซนต์อินฟลามเมชันสเต็มเซลล์เอ็กซอร์ชันพวกนี้เราก็จะใช้กระบวนการในการที่จะเป็นเป้าหมายในการที่จะยับยั้งกลไกความชรานะครับหรือว่าในเรื่องของทิชชูดิสฟังชันหรือแม้แต่เป็นซิงเกิลดิซีสอื่นๆที่แสดงความชราภาพนะก็เราก็พยายามที่จะป้องกันนะครับการใช้ยีนเทอราปีนะครับหรือการใช้สอดแทรกกันเข้าไปซ่อมยีนก็อาจจะเป็นหนทางหนึ่งนะครับสำหรับสารชะลอวัยนะครับก็มีคนพยายามศึกษาเยอะแยะเลยนะครับมีกลุ่มต่างๆของสารชะลอวัยเหล่านี้ก็อาจจะทำการศึกษาได้นะครับในการทดลองทางด้านจีโรโปรเทคชันเนี่ยบางครั้งใช้แมงวีซึ่งมีอายุประมาณสัก120วันชื่อ Drosophila melanogaster นะครับนำมาเลี้ยงแล้วก็ศึกษาแจนโครโมโซมในเตอร์สเตตลาวาของแมงวีได้แล้วก็นำแมงวีมาให้สารต่างๆแล้วดูความสามารถในการ ability เช่น climbing ไอตัวแกลสของตัว Drosophila melanogaster นะครับหรือว่าการดูอายุนะฮะของความยืนยาวของอายุของแมงวีก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าสามารถที่จะชะลอวัยได้หรือไม่นะครับอันนั้นก็เป็นการทดลองที่พยายามทำอยู่นะครับในทางออร์โธปิดิกเราเชื่อว่าการให้วิตามินดีในการรักษาผู้ป่วยที่ล้มนะการให้แคลเซียมวิตามินดีก็สามารถจะทำให้ผู้ชราเนี่ยมีอายุยืนยาวอยู่ได้นะครับยารักษากระดูกพรุนบางตัวเช่นโซเลนโดรนิกแอซิดนะครับเมื่อให้ในผู้สูงอายุที่ล้มและสะโพกหักก็พบว่ามีอายุสามารถจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยมีอายุยืนกว่าคนที่ไม่ได้รับยาได้นะครับอันนี้ก็ยังมีในยะสำคัญนะครับพบว่าสามารถจะลดอัตราตายได้ 28% ในกลุ่มที่ได้รับโซเลนโดรนิกแอซิดในกลุ่มผู้สูงอายุที่ล้มและสะโพกหักนะครับก็เชื่อว่าโซโลนิกแอซิดนี่อาจจะมีฤทธิ์ที่เรียกว่าเป็นจีโรโปรเทคเตอร์ในทางออร์โธปิดิกได้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยตามมาว่ามันสามารถจะไปอินฮิบิตนะครับเมลวาโลเนตพาธเวย์ใน MTR พาธเวย์นะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่พยายามที่จะหานะครับโซโลนิกแอซิดว่าสามารถจะมีฤทธิ์ในการที่จะพรีเซิร์ฟสิ่งต่างๆแล้วก็เป็นจีโรโปรเทคชันได้อย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมก็แนะนำว่าสำหรับผู้สูงอายุนั้นการได้รับสารอาหารให้เพียงพอนะครับการได้รับแคลเซียมวิตามินนะครับวิตามินดีสำคัญมากนะครับเพราะว่าคนที่ขาดวิตามินดีนะอาจจะทำให้มีเมตาบอลิกซินโดรมเยอะทำให้กระดูกพรุนและทำให้กล้ามเนื้ออ่อนล้าหรือหมดแรงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าแคลเซียมวิตามินดีนะครับแล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเมื่อเป็นโรคกระดูกพรุนยารักษาโรคกระดูกพรุนบางชนิดก็ทำให้อายุยืนยาวได้นะครับก็คงต้องใส่ใจผู้สูงอายุนะครับจริงๆแล้วในความเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราจะไม่รู้สึกแก่เลยถ้าเราคีปการออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับก็ทำให้เราไม่แก่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยก็ต้องไปสืบค้นนะครับโดยใช้กัลยาณสูตรว่าฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อทำกันทุกเมื่อเชื่อไม่ได้นะครับก็ต้องสืบค้นหาความจริงแล้วก็ช่วยกันหาความจริงในชีวิตของเรานะครับครับความจริงก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเดินหน้าชีวิตเราไปได้นะครับแล้วก็อยากให้ผู้สูงอายุก็มีสุขภาพดีแข็งแรงในผู้สูงวัยนะครับความเสื่อมสภาพของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ
็สามารถป้องกันได้แล้วก็ดูแลได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ